time when to สวัสดีครับสาหัสสะแหลกนะครับวันนี้เราจะไม่ทานอะไรแต่เราจะมาดูเดอะแบทแมนซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สยามพารากอนนะฮะก็วันนี้เป็นวันที่2มันก็เป็นรอบแบบรอบคล้ายๆกับรอบแฟนมีทอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ของทางแฟนดีซีเขาจัดนะเป็นที่เมเจอร์เขาจัดเองซึ่งพี่ก็จองมานะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังนะว่าเดอะแบทแมนเป็นยังไงบ้างและแน่นอนที่ไม่สปอยหรอกโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวรับตัวเราก่อนนะเราจองไว้แล้วถัดไปนะเดี๋ยวเราไปซื้อป๊อปคอร์นก่อนซึ่งอันเนี้ยที่ซื้อมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีป๊อปคอร์นนะอันเนี้ยสั่งมาจาก Shopee เดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มอีกอันนึงมีอยากอีกอันที่พี่อยากได้นะเป็นรสชาติอะไรดีครับเอาเป็นชีสครับเป็นหัวเห็ดนะครับผมไม่ต้องเลยผมได้ปรุงใส่น้ำหันมาเร็วโอ้ชีสเกือบเต็มอันนี้ก็เป็นอันที่พี่แรกซื้อมาช้อปปี้นะแล้วเราก็มาเติมใส่บัคเก็ตที่เราสั่งแยกเขาไม่ผิดกติกาหรอกคลั่งมากดูจบนะครับเข้าไปทุ่มหนึ่งตอนนี้4ทุ่มเพิ่งออกมานะครับเดี๋ยวรีวิวให้ฟังแต่ขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ3ชั่วโมงโอเคครับก็เมื่อกี้มันดึกค่อนข้างจะดึกแล้ว4ทุ่มกว่าแล้วนะครับพี่ก็พยายามออกจาก5มาก่อนงั้นก็เดี๋ยวมารีวิวระหว่างขับรถไปนะครับแน่นอนว่าพี่จะขับให้ตรงแล้วก็พูดให้ตรงด้วยนะครับเดี๋ยวใช้สติดีๆนะครับก็ The Batman ภาคนี้นะเป็น The Batman ที่ค่อนข้างที่มีความเป็นแบบมนุษย์สูงมากคือมันแบบเป็นหนังที่แบบว่ามันถ้าใครคาดหวังว่า Batman จะเป็นแบบ Iron Man บู๊ไฮเทคอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่มันจะมีความเป็นนักสืบมีความเป็นดีเทคทีฟอ่ะก็คือว่าสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะมากแต่แอคชั่นก็มีแอคชั่นก็มีนะครับแอคชั่นก็ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าหนังเนี่ยนานมันจะเป็นสโลว์เบิร์นเข้าใจคำว่าสโลว์เบิร์นไหมสโลว์เบิร์นคือว่าค่อยๆติดเครื่องค่อยๆมีแบบมีเนิบมีลุ้นมีเนิบมีลุ้นนะครับก็เนี่ยถ้าเรารู้ไว้ก่อนจะได้ทำใจจะได้ไม่ผิดหวังกับหนังว่าเฮ้ยมันจะต้องบู๊แหลกลาอะไรเงี้ยคือหนังเขาเป็นแนวสืบสวนนะมันก็จะมีความเนิบบ้างแต่ว่าพี่บอกเลยสิ่งที่พี่ประทับใจในภาคนี้นะก็คือว่าเราเห็นแบทแมนเยอะมากคือมันเป็นแบบร่างแบทแมนที่มันอยู่ในร่างแบทแมนอ่ะคือมันแต่งตัวแม่งแทบทั้งเรื่องอ่ะแทบจะเป็นบู๊ไปถ้าจะเป็นแบทแมนตลอดเวลาเป็นบู๊เวนน้อยมากแล้วจังหวะแต่ละครั้งที่เป็นบู๊เวนนะโรเบิร์ตแพตตินสันนะครับพระเอกอะแม่งโคตรหล่อเลยแล้วดูดีมากในแต่ละซีนนะเออคือถ้าพี่ประทับใจภาคเนี้ยเอาแบบตรงๆก่อนเลยนะคือเห็นแบทแมนเยอะเพราะเราเป็นคนชอบแบทแมนอยู่แล้วไงเออเห็นแบทแมนออกมาเยอะทั้งแบบในช็อตเท่ๆในความมืดแล้วก็ในด้านที่มันแบบออกมาตอนกลางวันอะไรเงี้ยหรือเจอในตอนที่แบบเราอยู่กับตำรวจอยู่สว่างอะไรเงี้ยก็คือได้เห็นชุดเห็นอะไรโลโก้แบทแมนเห็นหน้าเห็นตาเงี้ยเออคือเราชอบเพราะที่ผ่านมามันจะแบบไม่ค่อยจะเห็นหน้ามันเท่าไหร่ในภาคที่ผ่านมานะครับเอออันนี้ก็เป็นความประทับใจนะเจอบ่อยมากเจอแทบทั้งเรื่องอะในร่างแบทแมนนะเออแล้วก็ตัวร้ายเนี่ยตัวร้ายเป็นไฮไลท์ของเรื่องเลยโหตอนแรกพี่อะคาดหวังพี่คิดเลยว่าหนังเรื่องไหนสนุกเนี่ยเรื่องนั้นอะไวร้ายต้องดีแล้วเรื่องนี้ไวร้ายก็ดีพี่ชอบไวไลน์เรื่องนี้มากนะทำค่อนข้างออกมาได้ดีก็สำหรับน้องๆคนไหนที่จะไปดูนะครับก็หนังก็จะมีความเป็นสืบสวนสอบสวนนะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโทนซีเรียสโทนจริงจังนะครับก็ถ้าไปดูเข้าห้องน้ำไม่เรียบร้อยนะครับหนังมันนานนะ3ชั่วโมงแต่ก็คุ้มค่าตั๋วนะ3ชั่วโมงนะครับ
ก็ฝากไว้ใครเป็นแฟนคลับแบทแมนแฟนคลับ DC นะครับหรือแฟนคลับ Marvel อยากลองมาดู DC อย่างเงี้ยก็ได้หมดนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับเอาไว้ไหนดีวะ